โอ้นี่ไงโดนจนได้เปิดขอบประตูเป็นรอยหมดเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงเพื่อนๆเคยเจอปัญหาเหมือนผมไหมครับรถเราครับเราอุตส่าห์ดูแลอย่างดีทนุถนอมนะครับแต่ว่าคนนั่งข้างๆเนี่ยสิครับเปิดประตูไปไม่เคยดูเลยครับดังนั้นครับมันก็เลยทำให้ขอบประตูของเราเนี่ยเป็นรอยนะครับก็อย่างที่เห็นตอนเปิดคลิปนะครับว่าเป็นรอยถลอกครับสีตรงนั้นเนี่ยหายไปเลยเดี๋ยวต้องไปทำสีใหม่แล้วนะครับแต่หลังจากทำสีใหม่มาแล้วครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากทำสีใหม่ก็ได้นะมันเป็นรอยนิดหน่อยเท่านั้นเองเราก็แต้มสีครับเก็บกันสนิมแค่นั้นเองและเราสามารถใช้ตัวช่วยได้ครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับเพื่อนๆน่าจะเห็นผมแกะกล่องนะครับอุปกรณ์ประดับโยนที่สั่งมาจาก Lazada ครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับและสำหรับยางกันกระแทกที่เราจะเอาไปติดรถยนต์ครับที่ผมสั่งมาจาก LS Auto Shop by VTN นะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปติดรถผมเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันครับเพราะว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยเวลาเปิดประตูครับไม่ค่อยระวังนะชนเสาชนขอบประตูหรือชนรถข้างๆตลอดเลยส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ของเหมือนกันคุณภาพเดียวกันครับสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้ของเหมือนกันนะจ๊ะก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเลยว่าเจ้ายางกันกระแทกครับติดรถยนต์แบบนี้ครับของดีๆมันต่างกับของถูกๆยังไงบ้างครับไปดูกันเลยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับเพื่อนๆก็เห็นผมแนะนำไปแล้วเนาะกับการสั่งประดับยนต์นะครับแบบออนไลน์ราคาโรงงานครับซึ่งถูกมากๆเลยนะก็นั่นแหละครับของที่อยู่ในลังทั้งหมดฮะก็จะมาค่อยๆแกะกล่องทยอยให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะวันนี้ก็จะเป็นพวกยางกันกระแทกขอบประตูขอบกันชนอะไรต่างๆเนี่ยแหละนะครับซึ่งสั่งมาจาก LS Auto Shop by VTN นะครับก็สินค้าดีๆครับราคาโรงงานถูกกว่าในห้างแน่นอนนะครับก็ผมสั่งมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมี4ตัวนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ Kuruma โมเดลKD1404 นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้มา2ชิ้นนะครับสำหรับติดรถสปอร์ตนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นของ Leomax ครับซึ่งผลิตยางปูพื้นรถยนต์คุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล SG548 นะครับสำหรับรถซีดานครับ4ประตูนะฮะนี่ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปติดกันชนหน้าครับพวกรถระดับลักชัวรี่นะครับกันชนมันจะใหญ่นะเพราะฉะนั้นนี่ฮะชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับพวก Camry Benz BM นะครับนี่ติดที่กันชนแบบนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น SG550 นะครับจาก Leomax นะฮะแล้วก็สำหรับรถสีขาวนะครับที่เป็นซีดาน4ประตูเหมือนกันนะฮะไซส์เล็กหน่อยก็ได้นะจริงติดไซส์ใหญ่ก็ได้ไอตัวไซส์ขนาดพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลครับเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูไปชนเนี่ยมันก็จะตำแหน่งเดิมๆเนี่ยแหละนะก็ไปติดที่เดิมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น SG5901นะครับนี่นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถติดขอบประตูก็ได้นะครับติดกันชนก็ได้นะครับกันชนหน้ากันชนหลังประตูฝาท้ายได้หมดเลยอ่ะทีนี้จะแกะกล่องให้ดูนะครับให้ดูนิดนึงนะอ่ะนี่นะครับเป็นไงนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราจับมาเราเห็นอย่างงี้ไอ้กล่องเนี้ยเราอาจจะนึกว่าเอ้ยเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นยางครับแล้วก็งอได้เยอะมากนะครับดูนี่ครับผมพับครึ่งให้ดูเลยแบบนี้เป็นไงฮะนี่ครับนี่คือคุณยางคุณภาพดีๆนะถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยพองอมาปุ๊บแตกหักนะครับหรือว่ามีปัญหาเนี่ยอ่ะกลับรูปทรงเดิมได้ด้วยนะพอเราเข้าไปติดกับประตูเนี่ยมันก็จะเข้ารูปสวยงามนะครับทีนี้อยากให้สังเกตนิดนึงไม่ว่าคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ตามด้านหลังครับทุกคนจะมีปัญหากับเทปติดหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเทป 3M นะครับหรือเทปด้านหลังเนี่ยอาจจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันทำให้สีรถเราครับหลุดติดมาด้วยเวลาที่มันแกะออกนะครับหรือใช้เป็นนานๆเนี่ยมันก็หลุดหายนะครับเหลือแต่คราบเทปคราบกาวติดไว้ฮะซึ่งถ้าอย่างนี้ครับเป็นของ 3M แท้นะคุณภาพดีเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าโลโก้ 3M เนี่ยมันไม่ได้คือที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นแค่3กับตัว M ใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่นี้ครับมันมีของปลอมขึ้นมาอย่างที่ให้เห็นหน้าจอตอนนี้เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งมันคล้ายมากครับแล้วก็ถ้าเราไม่เคยเห็นของจริงหรือเราไม่รู้ว่าตัวไหนของจริงเนี่ย
เราก็ดูไม่ออกใช่ไหมอ่ะดังนั้นครับให้สังเกตแบบนี้นะครับตัว3กับตัว M ต้องอยู่แบบนี้นี่คือของแท้นะฮะแน่นอนเลยนะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะสั่งโมเดลไหนรุ่นไหนสีไหนนะครับถ้าสั่งจาก LS Auto Shop by VTN มันจะเป็นยางคุณภาพดีหมดเลยนะครับเกรดพรีเมียมเนี่ยอ่ะผมพับให้ดูทุกตัวเลยนะอ่ะว่ายางเขาแบบเนี่ยครับงอไปแล้วอย่างงี้คือรูปได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับจะเป็นชิ้นยาวขึ้นมานะครับเราไปติดขอบประตูขอบประตูคือบางคนเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นประตูตรงๆอย่างนี้ทุกคนครับบางทีมันก็มีโค้งเข้ารูปเห็นไหมนี่เห็นไหมมันโค้งเข้ารูปแบบนี้ได้ครับมันไม่จำเป็นว่าขอบประตูเราเนี่ยมันจะต้องตรงแล้วติดแบบตรงนะฮะใช้ได้ทุกคันนะครับหรืออันนี้ก็ตามนะฮะติดกันชนหน้าทีนี้บางคนเห็นว่าอุ้ยเป็นโครเมียมเดี๋ยวโครเมียมถลอกทำไงนะครับคืออันนี้มันเป็นโครเมียมที่ทำมาจากยางครับเห็นไหมฮะคือทุกอย่างมันเป็นยางหมดเลยแล้วเขาสามารถทำเนี่ยอ่ะผมหักให้ดูเลยเนี่ยปกติถ้าเป็นโครเมียมนี่แค่กระจังหน้ารถนะครับเราหักแบบนี้เนี่ยสีมันแตกแล้วแต่ดูนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ผมหักไปแล้วนะเห็นไหมนี่ไม่มีสีแตกเลยนะครับเนี่ยพับให้ดูเลยคือความนิ่มของยางเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานเป็นตัวกันชนมากๆนะครับป้องกันสีถลอกป้องกันหรือสีเราถลอกแล้วเราไปปิดทับเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นครับว่าสีรถเราถลอกอะเออมันดีมากครับอ่ะนี่แหละนะทั้งหมดนี่คือใครอยากได้ครับสั่งจาก LS Auto Shop by VTN ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถกดไปสั่งซื้อได้เลยเมื่อกี้ครับตอนเปิดรายการที่ให้ดูใช่ไหมว่ารถผมตรงนี้เป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ตัวยางกันกระแทกนะครับของ Kuruma ตัวนี้นะที่สั่งมาเดี๋ยวแปะครับคือตัวนี้มันเล็กนะเล็กแล้วแบบดูสปอร์ตดีนะสังเกตว่าประตูผมเนี่ยมันโค้งครับมันโค้งยางมันเป็นเส้นตรงครับแต่ว่ามันดัดได้ฮะก็เลยทีเนี้ยอย่างที่บอกครับยาง 3M แท้ไม่ต้องกลัวปึ๊บนะครับนี่เวลาจะติดก็กะให้ดีเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะจริงๆเวลาก่อนติดเนี่ยเมื่อกี้ผมเช็ดรถแล้วนะผมเช็ดรถเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารถใครมีฝุ่นมีคราบเนี่ยมันจะติดไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วก็ติดได้เลยตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเนาะต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับเปิดมาไม่เป็นไรละนะอย่างนี้เลยโอเคเห็นไหมครับว่ายางคุณภาพดีครับมันต่างกับยางคุณภาพถูกๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของการดัดโค้งเข้ามุมประตูต่างๆนะครับเข้ารูปได้สวยงามมากๆยางคุณภาพดีนิ่มและสามารถกันกระแทกได้จริงที่สำคัญครับเทปที่คุณภาพไม่ดีครับจะทำให้สีของตัวรถเราหลุดลอกอีกด้วยนะโอ้อันตรายมากๆเลยดังนั้นครับสั่งเจ้าตัวนี้ครับยางกันกระแทกคุณภาพครับจาก LS Auto Shopby VTN เอาเป็นว่าของเขาดีจริงๆครับแล้วราคาไม่แพงด้วยถ้าถูกใจครับสั่งเลยลิงก์เข้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะแล้วขอบคุณที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซุมอันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 นและคลิปอื่นๆครับตามใจผมครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย